ทั้งฝั่งของสปป.ลาวและเมียนมายังคงน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันค่ะโดยที่กรุงเนปิดอของเมียนมามีรายงานนะคะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้มีประชาชนไม่ต่ำกว่า 50,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตัวเองไปอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวและพายุรุนแรงที่พัดเข้าถล่มในพื้นที่ที่ทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและดินถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย36คนขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่าทีมกู้ภัยต้องเร่งนำเรือไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเนปิดอและพื้นที่รอบๆเมืองที่เผชิญกับน้ำท่วมที่รุนแรงขณะที่โรงเรียนในกรุงเนปิดอประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวโดยทางสถานีโทรทัศน์ MRTV ของรัฐบาลเมียนมารายงานแจ้งเตือนประชาชนเรื่องระดับน้ำท่วมที่จะเพิ่มขึ้นรวมถึงแจ้งเตือนเหตุการณ์ดินถล่มและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโดยจากข้อมูลการแจ้งเตือนน้ำท่วมค่ะพบว่ามีพื้นที่162ตารางกิโลเมตรรอบๆกรุงเนปิดอที่ถูกน้ำท่วมแล้วขณะที่พื้นที่รอบๆเมืองมันดาเลซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของเมียนมาอีกราว366ตารางกิโลเมตรที่ขณะนี้จมอยู่ใต้น้ำเช่นเดียวกัน1ใน3ของประชากรเมียนมาซึ่งมีอยู่ราว55ล้านคนต่างยังคงรอคอยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่องค์กรด้านมนุษยธรรมต่างๆก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ในหลายพื้นที่เนื่องจากข้อจำกัดในการเข้าถึงและเรื่องของความปลอดภัยค่ะส่วนที่สปป.ลาวประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในกรุงเวียงจันทน์ได้รับการแจ้งเตือนภัยเรื่องน้ำท่วมจากเจ้าหน้าที่ในวันนี้ก็คือ13กันยายนหลังจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีน้ำค่ะซึ่งไหลล้นมาจากเขื่อนกั้นน้ำทะลักเข้าท่วมในหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วทางการท้องถิ่นของนครหลวงเวียงจันทน์ระบุคำประกาศเตือนว่าฝนจะตกต่อเนื่องระหว่าง12ถึง16กันยายนนี้และจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นแบบกระทันหันส่วนทางคณะกรรมการแม่น้ำโขงซึ่งเป็นองค์กรร่วมมือระหว่างรัฐบาลได้แถลงว่าระดับน้ำในหลวงพระบางยังคงสูงกว่าระดับน้ำท่วม1เมตรทำให้เกิดน้ำท่วมกินบริเวณกว้างนอกจากนี้ยังมีการพยากรณ์อากาศว่าระดับน้ำท่วมจะเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดในวันที่16กันยายนเนื่องจากฝนตกหนักก่อนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและเริ่มลดลงในวันที่17กันยายนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ